เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit To See มุ้ยแฟนเพจครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Bad Boy: Ride or Die ครับคู่หูขวางนรกลุยต่อให้โลกจำนะครับเป็นเรื่องราวของไมค์กับมาคัสนะครับคู่หูตำรวจมหากาพย์ที่มหากาพย์มาแล้วเป็นเรื่องมหากาพย์เลยเหรอก็ถูกต้องนิดนึงเอาใหม่ไม่ใช่เป็นเรื่องราวของไมค์กับมาคัสนะครับคู่หูตำรวจมหากาพย์ที่ในภาคนี้เนี่ยเขาต้องรับช่วงต่อสาวไส้พวกขายยาที่มีเบื้องลึกเบื้องหลังกับตำรวจครับที่ตัวละครตัวหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้ทิ้งปมเอาไว้ครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงใครจะอยู่เบื้องหลังเรื่องเหล่านี้ก็ต้องไปหาคำตอบครับกับหนังเรื่อง Bad Boy: Ride or Die คู่หูขวางนรกลุยต่อให้โลกจำครับก่อนอื่นเนี่ยครับก็ต้องขอบคุณทาง Sony Pictures นะครับที่เชิญพวกเราเนี่ยมารับชมรอบสื่อในครั้งนี้นะครับแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นการรีวิวแบบแบ่งสตรัคเจอร์ก็คือเป็นงานสร้างการแสดงบทบาบาแต่ว่าเราจะให้ทุกคนเนี่ยพูดทีละหัวข้อนะครับก็คือแต่ละคนรับผิดชอบหัวข้อของตัวเองไปเลยแล้วก็ใครจะเสริมจะแย้งก็จัดไปนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่งานสร้างของหนังเรื่องนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับก็สำหรับงานสร้างของเรื่องนี้นะครับมันจะมีความจะพูดว่ามันดึงเพลงภาคเก่าๆมาก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะก็ยังไม่เคยดูภาคเก่าๆแต่ว่าเราคุ้นเคยกับเพลงนี้อยู่ไอเพลง Watch Bad Boy What You Gonna Do อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีการเอามารีมิกซ์ใหม่นะแล้วก็มันรู้สึกว่ามันร่วมสมัยมากขึ้นมันมีความแบบฮิปฮอปสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นในตรงนี้แล้วก็เรื่องงานสร้างจริงๆไม่มีอะไรที่มันติดอะไรเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าทุกอย่างมันดูดีไปหมดเลยจะมีติดแค่บางอย่างรู้สึกว่าตอนต้นเรื่องมันจะมีเวียนหัวไปนิดนึงแค่นั้นแล้วก็ถ้ามีติดอีกอย่างเล็กๆเลยก็คือมันถ่ายท้องฟ้าเยอะไปนิดนึงมันเหมือนมันถ่ายท้องฟ้าไทม์แลปเยอะมากเยอะเป็นพิเศษเลยแทบจะเป็นแบบว่าสารคดีท่องเที่ยวไมอามี่ได้เลยเพราะมันเห็นท้องฟ้าเมืองไมอามี่เยอะเกินไปหน่อยแต่ว่าที่เหลือก็ไม่มีอะไรที่จะติตรงนี้ฉากแอคชั่นในเรื่องนี้นะครับถือว่ามันโอเวอร์เดอะท็อประดับหนึ่งคือมันเป็นแอคชั่นที่แบบมันเวอร์มันเท่และแม่งบ้าเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องการจากเรื่อง Expendables 4ซึ่งมันให้เราไม่ได้แต่เรื่องนี้มันมอบให้เราได้ครบก็ถือว่าตรงนี้มันเป็นจุดดีจุดหนึ่งของ Bad Boy จะพูด Expendables 4โอเคครับต่อที่นักแสดงแล้วก็เคมีนะครับตัวละครอ่ะจัดเลยครับให้คนที่ไม่เคยดู1-3มาพูดเรื่องการแสดงกูจะบ้าตายเอางี้ฉากที่ผมจำได้สุดๆแล้วแบบเห็นบ่อยสุดก็คือฉากในภาค2ที่เป็นรับขวัญเลดจี้ครั้งแรกแล้วกันนั่นเป็นฉากที่แบบว่าจำได้แม่นสุดแล้วรู้สึกว่าได้เห็น potential หลายๆอย่างของภาพยนตร์เหมือนโทนหนังออกมาได้แบบประมาณไหนเลยทำให้เห็นว่าวิล สมิธกับมาร์ติน ลอเรนซ์ผมจะบอกว่าทุกตัวละครที่เป็นตัวละครเก่าๆอ่ะที่แบบ1-2ผมรู้สึกว่าตัวละครแบบทุกคนเนี่ยเคมีมันแบบมันพอดีมันตรงกันมันเป็นเบิร์กพิเศษบางอย่างของแบบหนังช่วงปี2000มั้งใช่ไหมหนังช่วงนี้ปี2000ใช่ไหมผมรู้สึกว่าหนังปี2000มันจะมีสไตล์บางอย่างที่แบบมันจะมีมุกตลกประมาณนี้มีการเข้าจังหวะประมาณนี้แต่มันจะมีติดนิดหน่อยกับตัวละครนี่แบบใหม่ขึ้นมาบ้างอะไรนี่รู้สึกว่าเคมีมันแบบมีฉลับซ้ายฉลับขวาบ้างนิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วการแสดงไม่ติดปัญหาอะไรไม่มีตัวละครไหนที่แบบว่าดูแบบไม่ค่อยมีบทมีตัวละครแบบมีบทอาจจะไร้สาระบ้างนิดหน่อยแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นหนังสไตล์ปี2000ที่ถูกเอามาแบบปรับปรุงใหม่โดยแบบคนรุ่นแบบยุคใหม่ๆอะไรเงี้ยมีแนวคิดใหม่ๆใส่เข้าไปก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันเข้าใจได้ประมาณนี้เพราะว่าการแสดงของวิล สมิธแล้วก็เคมีของวิล สมิธมันเข้าทุกคนอยู่แล้วยกเว้นคนเดียวคือคริส ล็อกที่ไม่เข้ากันไปต่อถ้าใครจะลงไปต่อ Perfect Film Reborn นะครับไปต่อในเรื่องของบทนะครับกับเสพติดดูหนังนะฮะถ้าได้เปรียบเทียบเรื่องบทอ่ะอาจจะแบบพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าจำภาค1ภาค2แบบได้ลางๆอ่ะอะไรประมาณนี้เพราะว่าคือย้อนกลับไปดูตอนที่ภาค3เราดูภาค3ในโรงเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วคือมันก็ห่างไปเลยคือไม่ได้ดูต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าขอเปรียบเทียบระหว่างบทภาคล่าสุดกับภาค3แล้วกันเลยรู้สึกว่าภาคเนี้ยมันเฟชจากภาค3พอสมควรในเรื่องของความที่เป็นดูโอที่แบบขาลุยจริงๆอะไรเงี้ยแล้วรวมไปถึงเรื่องของแบบภารกิจต่างๆที่แบบไม่ว่าจะเป็นภารกิจหลักหรือแบบสถานการณ์อันด่านหน้าที่แม่งมีความแบบชิบหายวายป่วงอ่ะตามสไตล์ของคู่หูอยู่แล้วมันทำให้เคมีอ่ะมันดูพราวขึ้นมาในซีนนั้นเนาะแล้วมันทำให้คนดูได้แบบอรรถรสแบบเต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยทำให้เสน่ห์เคมีอย่างที่เป๊ปบอกไปเนี่ยมันไม่เคยขาดหายไปเลยจากหนังเรื่องนี้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของบทในภาคเนี้ยไม่ให้ไทมิ่งกับการที่แบบมันดึงดราม่าเหมือนภาคที่3ที่จะเป็นเกี่ยวกับประเด็นพ่อและลูกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนังก็ยังคงความสัมพันธ์ครอบครัวทั้งพาร์ทอดีตและพาร์ทปัจจุบันได้ดีนะมันมาในจังหวะที่ลงตัวแล้วก็พอดีมากๆอ่ะและเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวละครอ่ะได้เกิดการตัดสินใจในแต่ละ situation ต่างๆด้วยเราถือว่าบทภาคเนี้ยทำออกมาได้ลงตัวมากๆแล้วมันทำให้หนังอ่ะไต่ระดับความสนุกได้ดีจนจบอ่ะประมาณนั้นแหละขอเสริมนิดนึงแล้วกันในฐานะที่คนที่แบบไม่เคยดูภาคเก่าๆเคยดูภาค1แต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกว่ามันมีความเชยแบบของมันอยู่ภาคนี้เนี่ยจริงๆบทมันก็ฟิลตามถ้าแบบสำหรับคนที่ไม่ใช่แฟนนะมันก็ฟิลตามหนังบล็อกบัสเตอร์ครับตามขนมในแบบของมันแต่ว่ามันมีจังหวะที่มันมีเสน่ห์อยู่อย่างแรกก็คือเคมีอย่างที่พี่เป๊ปบอกว่าเคมีมันดีมากๆทำให้ไอเคมีตรงเนี้ย มันพุชเรื่องของบทต่างๆไปข้างหน้าแล้วก็จังหวะอีกอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมากอย่างนี้ก็คือจังหวะคอมเมดี้มันดีฮะแต่ว่าเดี๋ยวให้คนนี้พูดนะครับคนนี้เขาค่อนข้างจะแบบช่ำชองนะฮะแล้วก็แอคชั่นเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญที่ถึงแม้ว่าบทคุณจะเชยแค่ไหนนะแต่ถ้าแอคชั่นคุณโดดขึ้นมาได้อะมันจะดันบทไปข้างหน้าได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับในเรื่องของคอมเมดี้นะฮะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องคอมเมดี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นมุกเรซินมุกอะไรอย่างนี้มุกตามออกการไปทำหลักการนะครับอ่ะผมขอเชิญพี่อาร์มจากเพจ Perfect Film Reborn คุณคิดว่ามุกของหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับคือมุกของหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะมันคือใครที่ใครที่ชอบดาร์คฮิวเมอร์จะชอบมุกตลกเรื่องนี้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุกสีผิวเรื่องของมุกเชื้อพันธุ์คำพูดภาษาเพลงเพศทุกอย่างที่สามารถสเตอริโอไทป์เรื่องนี้แม่งมีหมดมันเป็นแบดโจ๊กที่คนดำมาเล่นกันเองด้วยแหละมันก็เลยไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้น่าเกลียดอ่ะถ้าเกิดมันมีเรื่องของแบบว่าพวกคนขาวมาเหยียดคนดำอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นมาเล่นมุกตลกกันอันนี้อาจจะไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่ในเรื่องมันเป็นคนดำแล้วกันนะมันก็เลยแบบมันไม่ได้ดูว่ามันเหยียดขนาดนั้นมันเอามาเพื่อเป็นคอมเมดี้แล้วก็แบบแซวกันอะไรใช่แล้วมันก็รู้ว่ากลุ่มคนดูแบดบอยอ่ะเขาชอบอะไรเป็นเหมือนแบบมุกปี 2000 ปีแบบมุกดั้งเดิมเบสิกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีมุกที่มุกเลียก็มีมุกทะลึ่งตึกตังมันจะมีอยู่ระดับนึงแต่ว่ามันไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่คือมันมีมาเพื่อโจ๊กล้วนๆอ่ะคือมันก็ฟิลหนังแนวนี้ใช่มันคือฟิลหนังที่แบบว่าไม่คือคู่หูที่แบบคู่ซีกันใช่มหากาพย์เหมือนจะรู้กันเองว่าแต่ละคนสันดานเป็นยังไงใช่เหมือนเรามองพี่เต้อย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าพี่เต้เขาเป็นคนยังไงแค่เราไม่อยากพูดออกมาเฉยๆอะไรทำตรงนี้ก็จำนองนั้นแหละก็คือแบบเวลาเห็นผู้หญิงเขาอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ทำเฉยๆจริงๆเขาก็รู้สึกมาตลอดนั่นแหละเสริมนิดนึงแล้วกันนะฮะมันมีมุกแบบที่สร้างสรรค์อยู่บ้างแบบมุกเล่นคำมุกแซสติกเล่นกับสถานการณ์ซึ่งมันก็เป็นความตลกที่แบบโอเคอยู่จะพูดอะไรครับพี่ไม่ได้พูดเลยไม่ต่อไปมันคือพาร์ทของพี่ไงพี่ไม่ส่งพี่เขาเลยต่อไปนะครับก็คือเรื่องของสวิตแฟนนะฮะเราก็ให้คนที่ดูมาเยอะๆพูดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆไม่ได้ดูมาเยอะหรือว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่ายังพอจำได้ลางๆอยู่เพราะว่าภาคแรกมันก็รู้สึกจะประมาณ3คนเองมั้งตอนภาคแรกมามันปี1995แล้วไอตอนภาคแรกกับภาค2อ่ะคือมันเป็นไมเคิลเบย์กำกับแล้วทีนี้มันก็สไตล์เขาในตอนนั้นอ่ะมันจะค่อนข้างคล้ายๆกับแบบพวกอาร์มาเกดดอนหน่อยมันจะมีความเป็นแบบว่ามันจะเป็นซีนแบบว่าชอบแบบเปิดตัวละครด้วยแบบความเท่ๆแล้วก็แบบอย่างที่อาร์มพูดไว้ว่ามันชอบถ่ายแบบท้องฟ้าแล้วแบบว่าเหมือนไทม์แลปเหมือนอะไรเงี้ยคือตรงนั้นน่ะมันเคยมีมาตั้งแต่ภาคแรกอยู่แล้วเว้ยมันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของหนังเรื่องนี้แล้วก็สไตล์มุมกล้องการตัดต่ออะไรเงี้ยมันจะแบบดูเก่าๆหน่อยเพราะว่ามันก็ให้เครดิตไมเคิลเบย์ในการกำกับเรื่องนี้มาก่อนอะไรเงี้ยเนาะทีเนี้ยในตอนที่ช่วงภาคแรกๆมันจะเป็นแบบว่าความแสบของคู่หูที่แบบว่ายังเป็นความเป็นวัยรุ่นอยู่เว้ยมันก็จะมีความหามากกว่านี้แบบตลกหรือแบบโปกฮาอะไรมากกว่านี้พอยุคสมัยมันเปลี่ยนอะจนมาถึงภาคนี้แล้วว่ามุกมันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาคือดูแล้วรู้เลยว่ามันเป็นมุกแบบมุกคนแก่เรื่องนั้นนะเข้าใจว่าแต่เป็นมุกที่แบบว่าไอ้เฮียแม่งโดนใจแม่งโดนเส้นมากเพราะว่าแต่ละอย่างที่แม่งพูดออกมานะเว้ยคือมาร์ตินลอเรนซ์เหมือนเดิมเลยเล่นแบบนี้ตลอดเลยเป็นตัวชงเป็นตัวตบเป็นตัวอะไรเงี้ยแบบแทบทุกอย่างแล้ววิลสมิธอะก็คือจะเป็นตัวที่แบบคอยเก๊กหน้าคอยดึงหน้าแล้วแบบว่าสุดท้ายก็เล่นด้วยถึงแม้ว่าจะห้ามหรือไม่ว่าจะอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะส่วนในเรื่องของตัวละครที่แบบว่าโผล่มาเป็นสไปซ์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็ตัวละครเก่าๆที่มันมีตั้งแต่ภาคที่แล้วนะครับมันยังดึงมาใช้ได้อยู่เสมอเรื่อยๆเลยแล้วก็ภาคนี้คือมันต่อยอดจากภาคที่3ได้ค่อนข้างดีเพราะว่าภาค3อะมินเคยบอกไว้ว่ามันปูเรื่องไว้เยอะพอสมควรแล้วในภาคพ่อลูกนะพอมาเป็นภาคนี้มันก็เลยไม่รู้จะต้องแบบอะไรมากมายในส่วนดราม่าก็เลยแบบจัดเต็มเรื่องความแอคชั่นแล้วก็เรื่องของความตลกความมันไปเลยทีเดียวตรงนี้มันดีเพราะว่ามันทำให้หนังไม่ยืดเยื้อส่วนที่คิดว่าน่าจะเป็นข้อเสียของภาคนี้ก็จะมีจุดเดียวก็คือเรารู้สึกว่าบทในภาคนี้มันธรรมดาเรารู้สึกว่ามันยังเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเดิมอ่ะมันเป็นเส้นตรงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่ไปจากที่เราเคยดูมาแต่ระหว่างทางอ่ะการเล่าเรื่องการครีเอทซีนแอคชั่นครีเอทซีนแบบว่ามุกตลกอะไรเงี้ยมันโอเคมากมันสนุกมากมันทำให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ธรรมดาแต่แม่งแบบสนุกจริงๆอยากให้มาดูนะครับประมาณนี้พาร์ทสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้คือหนังแอคชั่นนะฮะนั้นผมจะพูดในเรื่องของฉากแอคชั่นนะฮะเอาจริงๆอ่ะฉากแอคชั่นมันก็เป็นฉากยิงกันนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่เป็นหนังคู่หูนะครับมันจะมีสไตล์ในแบบของมันที่เรื่องนี้มันก็ครีเอทได้ค่อนข้างเฉพาะตัวเพราะด้วยความที่เคมีของวิลสมิธกับมาร์ตินลอเรนซ์เนี่ยมันจะมีความเฉพาะตัวในแบบของมันใช้เคมีตรงนี้มา drive ฉากแอคชั่นเวลาแบบมันร่วมซีนแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีการใช้เคมีอ่ะมาแบบต่อสู้อะไรอย่างนี้แล้วก็ผมรู้สึกว่าฉากแอคชั่นในหนังเรื่องนี้เป็นฉากแอคชั่นที่มันหวือหวามากๆด้วยวิธีการเล่าด้วยสไตล์ด้วยการนำเสนออย่างเช่นปกติถ้าคุณเห็นคนยิงกันในลิฟต์อ่ะมันก็อาจจะแค่แบบตั้งกล้องในลิฟต์แล้วก็หมุนไปหมุนมาแต่เรื่องนี้มันมีการ transition บางอย่างแล้วก็เล่นกับการยิงกันในลิฟต์ได้แบบ แม่งคิดได้ไงวะใช่ใช่ฉลาดแล้วก็แบบพวกจะเคยเห็นฉากแอคชั่นแบบผ่านกล้องวงจรปิดอะไรอย่างนี้อย่างเรื่องนี้มันก็มีการใช้อะไรแบบนั้นในแบบที่ล้ำขึ้นไปอีกอ่ะซีนดูกล้องวงจรปิดธรรมดาให้กลายเป็น energy ได้อ่ะบอกเลยคือแบบไม่คาดคิดว่ามึงจะทำได้อ่ะพูดถึงไอฉากนั้นใช่ไหมใช่แล้วก็ไอฉากนึงถ้าใครดูตัวอย่างนั้นจะมีฉากที่มันโยนปืนอะไรเงี้ยฉากนั้นเนี่ยแม่งโคตรเด็ดเลยชื่อแม่งแบบเท่ชิบหายเลยมันเป็นหนังที่แบบเอาจริงๆหนังเรื่องนี้สำหรับผมนะผมชอบคิวแอคชั่นมากกว่าหนังเบย์เพราะหนังเบย์แม่งมึนหัวเว้ยแต่เรื่องนี้มันคือการเอาสไตล์แบบเบย์มาทำให้มันดูง่ายขึ้นอ่ะเรื่องนี้ดีกว่าลองไปดูนะครับเรียกได้ว่าผมว่าหนังเรื่องนี้ไม่เป็นหนังเรื่องนึงที่ปีนี้ฉายชั้นไม่ค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆกับอีเรื่องที่ผมเชียร์มากๆก็อย่าง Boy Kill World อะไรเงี้ยมีสไตล์จัดที่ค่อนข้างพอเพียงกันแต่ว่า Boy Kill World จะติดกลิ่นบีมากกว่าแต่เรื่องนี้มันจะติดแบบเท่ๆมันมีหนังเรื่องนึงที่ผมเรียกมันว่าหนังแอคเท่หนังแบบ The Matrix อ่ะแม่งเป็นหนังที่แบบไม่ผมอ่ะเดี๋ยวภาค 4ไม่ใช่ไม่อย่าไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ภาคต่อไปไกลๆเว้ย The Matrix อ่ะสำหรับผมอ่ะมันคือหนังแอคเท่ไว้ไม่ใช่หนังแอคชั่นเลยคือแบบเวลาแม่งสู้กันมันจะแบบกูเน้นเท่ไว้ก่อนอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้มันก็มีความเป็นหนังแบบแอคเท่พอสมควรแต่ว่าด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะเราดูใน IMAX นะฮะผมรู้สึกว่าเสียงปืนภาพอะไรเงี้ยมันอิมแพคกับเราคือแบบดูจบแม่งหูชาไอ้เหี้ยแม่งแบบยิงกันระเบิดกันหูชาครับรวมถึงเสียงตบที่แบบดังแบบจนมึงต้องแบบสะใจอ่ะเรฟเฟอเรนซ์ฉากออสการ์เอ้ยพูดอย่างนี้แล้วผมไม่ตัดนะครับถ้าใครอยากไปลงก็เชิญครับ Perfect Film Reborn ครับ Perfect Film Reborn V2 นะครับก็สรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ยหนังอย่าง Bad Boy: Ride or Die จากผมที่เป็นแฟนที่ไม่เคยดูเนี่ยรู้สึกว่ามันก็เป็นหนังแอคชั่นตามขนบเรื่องนึงแต่ว่าถึงแม้ว่าบทมันจะตามขนบเนี่ยมันก็ถูกแทนที่ด้วยเรื่องของเคมีตัวละครที่ค่อนข้างจะแบบหวือหวาโมเมนต์เซอร์วิสแฟนที่เซอร์วิสทั้งแฟนหนังแล้วก็คนที่ไม่ใช่แฟนไปพร้อมๆกันมันจะมีตัวละครที่แบบแย่งซีนสัสๆนะครับบวกกับฉากแอคชั่นที่สไตล์จัดจ้านมากๆและแม่งโคตรมันเลยทำให้ถึงแม้ว่าบทของหนังเรื่องนี้มันจะธรรมดาแต่ว่าความแอคชั่นของมันนะแม่งก็แบบโอ้โหถึงเลือดถึงเนื้อไม่สิเรียกว่าถึงพริกถึงขิงจะดีกว่าแม่งโคตรมันเลยนะครับถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครก็เหมาะกับคนที่อยากดูหนังง่ายๆนะดูหนังเพลินๆไม่ได้มีอะไรที่ต้องทำความเข้าใจกับมันเยอะคนที่ไม่ใช่แฟนเรื่องนี้ก็อาจจะดูได้ไม่ได้มีอะไรที่ไม่เข้าใจเพราะว่าตัวหนังมันเข้าใจง่ายอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่มันต้องเข้าใจยากด้วยความที่ว่ามันเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์หนังแฟรนไชส์มันเลยไม่มีอะไรที่มันเข้าใจยากก็อยากเชียร์ให้มาดูกันเยอะๆก็ถ้าใครเป็นแฟนหนัง Bad Boy เนี่ยก็ถือว่าภาคนี้เป็นอีกภาคหนึ่งที่หลายคนที่เป็นแฟนบอกว่าสนุกใช่ไหมพี่สนุกมากนะครับแล้วก็ถ้าใครคาดหวังฉากแบบฟิวชั่นมันไม่มีนะแต่ว่ามันมีแบบฉากล่าสุดระทึกมีอยู่มันก็เกือบฟิวชั่นกันอยู่นะแล้วก็เป็นหนังที่ไม่ต้องถอดสมองดูนะครับมีสมองดูบ้างก็ได้มีสมองดูบ้างก็ได้กูกำลังคิดอยู่ว่าเมื่อกี้แบบติ๊กเกอร์มาเลยคือกำลังพูดว่าถ้าวิลสมิธกับมาร์ตินฟิวชั่นกันจะเป็นยังไงวะก็เป็นคูณ 2อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาตัดทิ้งก็มาถึงช่วงที่เราเนี่ยจะให้คะแนนกันบ้างครับจริงๆคะแนนสำหรับผมก็จะอยู่ที่ 7.5 ครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากตัดมากเป็นพิเศษอ่ะเพราะมันมีเกมสตรีมอยู่เกมหนึ่ง เกม Battlefield 2042อ่ะทำไมมึงถึงเล่นเกมนั้นไอ้ควายเกมดีๆมีตั้งเยอะแยะพุ่มกลับเป็นก็ที่ตัดเหลือ 7.5 เพราะว่ามันจะมีความที่แบบเนื้อเรื่องผมรู้สึกว่ามันจะมีตัวน่ารำคาญอยู่ตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปอ่ะผมรู้สึกว่ามันน่ารำคาญมากเกินไปสำหรับหนังแอคชั่นสไตล์อเมริกันถ้าเกิดมันเป็นญี่ปุ่นเราอาจจะพอเข้าใจได้บ้างคือมันเป็นคนละทางกันแล้วอันนี้คุณกำลังให้ความดีความชอบกับ -1 หรือเปล่าครับใช่ครับ แล้วก็ฉากที่อย่างที่ว่าผมไม่รู้ด้วยแหละว่าพอก่อนนั้นเนี้ยไอ้ Bad Boy มันคือการที่แบบไม่ได้เห็นท้องฟ้าบ่อยๆเนาะคือเพิ่งมาดูเรื่องนี้เรื่องแรกก็รู้สึกว่ามันยังขัดใจอยู่นิดนึงในตรงส่วนนี้ก็ให้อยู่ที่ 7.5 ครับแต่อย่าไปเล่นนะ Battlefield 2042เกมขยะเหี้ยก็ส่วนตัวให้ที่9เต็ม10ค่ะที่หัก1คะแนนแหละเพราะว่ามันจะมีอยู่หลายช่วงเนาะที่ CG มันค่อนข้างลอยแต่ว่ามันก็พยายามโดนกลบไปได้แหละแต่พอเห็นแล้วมันแบบมันเอะหรือรู้สึกว่าแบบจริงๆมันเก็บได้เนียนกว่านี้ได้เพราะว่ามันเป็นดีเทลที่เล็กน้อยมากๆแต่เหมือนกับแบบว่าเขาปล่อยไม่รู้ด้วยขีดจำกัดอะไรก็แล้วแต่ว่าภาพรวมอ่ะมันก็ไม่ทำให้หนังดูแย่ขนาดนั้นแต่ว่าเพียงแค่เราเห็นแล้วแบบมันแตะตาแค่นั้นเองแล้วก็ฝากช่องทางเพจเสพติดดูหนังด้วยนะคะก็คือมีช่องทาง Facebook IG แล้วก็ TikTok ค่ะรวมไปถึง X ด้วยสำหรับผมอาจจะชอบภาคนี้นะแต่ว่าถ้าจะให้กลับไปดูภาคเก่าๆผมอาจจะยังไม่ขนาดนั้นผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นเหมือนแบบภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์เหมือนคนแก่ที่ถูกเอามาใส่สูตรแบบใส่ชุดให้มันร่วมสมัยเลยแบบไม่ทำให้มันเฉมมันดูเท่มันดูแบบโอซาคูจริงๆอ่ะผมให้เรื่องนี้ที่ 8.5 แต่ที่หักนี้ไม่ใช่เพราะว่าหนังมันไม่ดีนะคือวิลสมิธไม่เล่นกับคิดล็อกอ่ะแล้วก็ฝากเพจคอตะแพะอาร์ตด้วยตอนแรกตัดสินใจว่าอาจจะไม่ทำต่อแต่ว่าคิดอยู่ว่าอาจจะเก็บไว้โปรโมทหนังหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็ฝากเพจใหม่ที่กำลังจะทำนะครับผมฟิล์มโซลิดูดหนังสันโดษครับ เรื่องของกูภาพรวมของหนังเรื่องนี้เนอะมันเป็นอะไรที่อย่างที่บอกหลายรอบก็คือไม่มีพิษมีภัยกับคนดูมันดูได้อย่างที่แบบว่าเราไม่จำเป็นต้องดูภาคก่อนมาก่อนก็ได้เพราะว่าหนังเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างจะสไตล์อารมณ์พอสมควรนะมาดูได้แบบสนุกแบบอยากจะมีความสุขความเพลิดเพลินกับฉากแอคชั่นหรือแบบมุกตลกอะไรเงี้ยดูได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ Bad Boy มันมีมาตลอดนะครับก็คือมิตรภาพเนอะมันอยู่ร่วมกันมาหลาย10ปีอ่ะมันทำให้แบบว่าคู่หูมันเข้าใจกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบเป็นฟีลแบบเสแสร้งเจอหน้ากันแล้วแบบทำหน้าทำตาเสแสร้งอะไรใส่กันอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันค่อนข้างดีเหมือนกันเพราะว่าอย่างนั้นเราก็ได้รู้ว่ามิตรภาพที่จริงใจอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงนะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจบอสออฟฟิศนางหลังเรื่องงานด้วยนะครับตอนนี้ก็จะพยายามลงอะไรหลายๆอย่างให้มันหลากหลายมากขึ้นเนาะต่อสู้กับเอนเกจที่ตอนนี้น่าจะบ่นๆกันหลายเพจแล้วแต่ว่าไม่พยายามที่จะปิดกั้นตัวเองแล้วก็ไม่พยายามที่จะแบบว่าเอาสิ่งนี้มาทำลายความตั้งใจของตัวเองนะครับก็จะพยายามตั้งใจต่อไปแล้วก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านเหมือนเดิมครับขอบคุณครับคะแนนอะรีบให้คะแนนกันฮะสำหรับผมนะครับภาคนี้ให้ไปที่8เต็ม10คะแนนครับก็สำหรับผมนะครับ Bad Boy: Ride or Die นะฮะก็ถือว่าเป็นหนังแอคชั่นที่สำหรับผมนะมันก็สนุกดีอ่ะคือแบบมันก็มันแล้วมันก็บันเทิงในแบบของมันมุกตลกคือโดนเส้นมากแบบขำบ้าขำบอนะครับแล้วก็แอคชั่นแม่งแบบมันมากชอบสไตล์ของแอคชั่นกับมันมากแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบทเนี่ยค่อนข้างจะแบบตามสูตรตามขนบแล้วก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าหนังเนี่ยผมให้ไปที่8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยก่อนคิดจะออกหนังคงถ่ายแล้วนะครับ Bad Boy: Ride or Die คู่หูขวางนรกลุยต่อให้โลกจำวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องรับชมในระบบ IMAX นะครับ IMAX with laser ยิ่งดีคือแบบภาพคมชัดกระสุนเฉี่ยวตาขาดนะฮะและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับอย่าเพิ่งเชื่อพี่อาร์มพี่มิน พี่เป๊ปยิ่งเชื่อไม่ได้ครับพี่เต้นะฮะเพราะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่เนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit To See Movie Fanpage สวัสดีครับ